วัสดีค่ะสวัสดีนะคะรายละเอียดสิพามากินลาบกุ้งพี่น้องนะคะลาบกุ้งสุกนะคะนี่นะคะเราลวกแล้วทำความสะอาดแล้วนะคะแล้วก็มาหั่นฝอยนะพี่น้องเนาะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วทำให้สุกเนาะนะคะต่อไปยายก็จะพามาปรุงนะคะเครื่องก็เครื่องลาบทั่วไปนี่แหละพี่น้องนะคะกับข้าวคั่วนะคะแต่ว่ามันเป็นแค่กุ้งสดนะคะพี่น้องเฮาบ่กินดิบนะคะเฮาบ่กินดิบนะคะเฮาสิกินสดเนาะเราไม่กินดิบเราจะกินสุกโอ้ยเบาผิดนะคะขออภัยด้วยนะคะเราไม่กินดิบเนาะเราจะกินสุกนะคะโดยการทำให้สุกก่อนเนาะเอามาใส่พริกข้าวคั่วน้ำปลาเป็นลาบลาบทั่วไปนี่แหละนะคะพี่น้องไม่มีอะไรพิเศษนะคะมันลาบทั่วไปทำง่ายๆอร่อยอร่อยเอาแป้งนัวนะคะพี่น้องลาบกุ้งสุกนะคะพี่น้องแล้วก็จะมาใส่มะนาวนะคะหอมแล้วนะคะแค่นี้ก็หอมแล้วนะคะหอมข้าวคั่วที่เราคั่วเองนะคะใส่มะนาวลงไปนะคะเลยนะคะกับข้าวเหนียวร้อนๆตอนเช้านะคะลาบกุ้งสุกนะคะนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะมาใส่ผักนะคะง่ายๆเหมือนลาบทั่วไปที่แหละที่ลาบหัวลาบหูลาบเป็ดลาบไก่เฮานี่แหละนะคะพี่น้องนะคะเพียงแต่ว่าเป็นกุ้งสุกนะคะหน้าตาดีแล้วนะคะมาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแซ่บแล้วอร่อยแล้วนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็จะเอาไปรับประทานกับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวเหนียวไม้พี่น้องข้าวเหนียวไม้หอมๆตอนเช้านะคะเนี่ยโอ้โหหน้าตาดีมากเลยนะคะเดี๋ยวมากินกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีอีกรอบนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะลาบกุ้งสุกสนุกในการรับประทานนะคะไม่มีอันตรายนะคะเพราะว่าเราทำสุกแล้วนะคะเนี่ยพี่น้องลาบกุ้งสุกสนุกในการรับประทานค่ะมากินกับยาละเอียดค่ะพี่น้องกินกับข้าวเหนียวไม้ห่อนๆนี่นะคะน้องมาค่ะแล้วก็ลวกผักนิดหน่อยนะคะนี่ก็คือลวกกะหล่ำนะคะกินกับลาบกุ้งสุกสนุกในการกินสนุกในการกินคือไม่ต้องคิดมากนะคะเพราะว่าเราทำสุกแล้วนะคะเราไม่กินดิบนะคะเราทำสุกแล้วนะคะไม่ต้องกลัวนะคะพี่น้องมาค่ะแบบปรุงออกเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะอร่อยนะคะกับผักลวกอร่อยมากมายนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามมาดูกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูอร่อยๆกับยายละเอียดนะคะนี่พี่น้องมากินกับยายละเอียดค่ะแซ่บๆแซ่บๆเช้านี้ที่101นะคะWhat?